เกียรติประวัติที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์บุคคลอันทรงคุณค่าของแผ่นดินได้สร้างไว้เป็นคุณูปการให้ชาวสงขลาได้เห็นเป็นที่ประจักษ์มาจนถึงทุกวันนี้คือสะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทยที่นับเป็นสะพานที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งหนึ่งจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลาก่อสร้างขึ้นในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและด้วยพลเอกเปรมเป็นชาวจังหวัดสงขลาสภาจังหวัดสงขลาจึงได้มีมติเห็นชอบที่จะตั้งชื่อสะพานนี้เป็นเกียรติไว้ให้ลูกหลานได้จดจำในคุณงามความดีของพลเอกเปรมและเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2527ให้ใช้ชื่อสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานี้ว่าสะพานตินสุรานนท์มาจนถึงปัจจุบันจุดประสงค์ของการสร้างสะพานแห่งนี้คือการรองรับการคมนาคมทางรถยนต์โดยไม่ต้องรอข้ามแพขนานยนต์ซึ่งมีไม่เพียงพอกับปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้การเดินทางต้องใช้เวลานานทั้งเมื่อข้ามฝั่งมาแล้วยังทำให้การจราจรติดขัดในตัวเมืองสงขลาดังนั้นเมื่อรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะสร้างท่าเรือน้ำลึกที่จังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ฝั่งเขาแดงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อมสองฝั่งเข้าหากันเพื่อให้การขนส่งสินค้าและการคมนาคมได้รับความสะดวกสะพานแห่งนี้กรมทางหลวงเป็นผู้สำรวจออกแบบร่วมกับบริษัทจากประเทศเดนมาร์กร่วมการตรวจสอบแบบและควบคุมการก่อสร้างร่วมกับวิศวกรของกรมทางหลวงโดยมีบริษัทเบสเอนจิเนียริ่งจำกัดจากประเทศไต้หวันเป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวงในการดำเนินการก่อสร้างในวงเงิน165,913,400 บาทระยะเวลาดำเนินการ30เดือนโดยเริ่มสัญญาวันที่26มีนาคม2527และสิ้นสุดสัญญาในวันที่25 กันยายน 2529การก่อสร้างเป็นแบบ2ช่องจราจรโดยเชื่อมฝั่งน้ำกระจายอำเภอเมืองสงขลากับฝั่งบ้านเขาเขียวอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาความยาวของสะพาน2ช่วงสะพานช่วงแรกยาว940เมตรสะพานช่วงที่2ยาว 1,700 เมตรรวมเป็น 2,640 เมตรโดยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้ทำพิธีเปิดการก่อสร้างเมื่อวันที่9ธันวาคม2527และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสะพานตินสุรานนท์เมื่อวันพฤหัสบดีที่25กันยายน2529ต่อมาเมื่อปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นกรมทางหลวงจึงมีการขยายสะพานเป็น4ช่องจราจรมีการก่อสร้างเป็นสะพานคู่ในปี2545โดยพลเอกเปรมได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่24สิงหาคม2545สะพานแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสงขลาสะพานคู่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากป๋าเองเป็นคนชาวจังหวัดสงขลาด้วยนะครับป๋าจะมาดูแลการทำงานของเราชาวกรมทางหลวงนะครับมาติดตามมาสอบถามความคืบหน้าหลายๆอย่างนะครับตรงนี้ป๋าจะมาดูประจำป๋าให้ความสำคัญกับสะพานตินสุรานนท์มากนะครับทำอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่สื่อให้ถึงเห็นว่าป๋ายังอยู่กับเรานะครับตรงนี้เราจะพยายามจะดูแลสานต่อในสิ่งที่ป๋าเคยได้เริ่มในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสะพานตินสุรานนท์ที่เรามีเรื่องของอำนาจหน้าที่ของกรมทางหลวงที่จะต้องทำนะครับเราจะดูแลให้ดีที่สุดครับผมหลังจากสะพานตินสุรานนท์ก่อสร้างแล้วเสร็จทำให้วิถีชีวิตของชาวสงขลาเปลี่ยนไปการเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นโดยเฉพาะชาวเกาะยอที่ในอดีตเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบการสัญจรต้องใช้เรือในการเดินทางที่มีความล่าช้าและยากลำบากแต่ปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นคุณลุงทวินจันทโนอายุ82ปีชาวเกาะยอได้ถ่ายทอดความภาคภูมิใจที่มีต่อสะพานตินสุรานนท์เพราะเห็นตั้งแต่สะพานเพิ่งเริ่มสร้างจนกระทั่งสร้างแล้วเสร็จและมีโอกาสเห็นพลเอกเปรมติดตามควบคุมการก่อสร้างอย่างเอาใจใส่ทุกรายละเอียดอีกด้วยครับขอบคุณป้ามากับพี่ป้าเนี่ยมาทำมาความเจริญให้กับเกาะยอก็เยอะครับตอนนั้นก็ตอนนั้นปั้นก็เริ่มทำปั้นแกก็มาแล้วกันก็เคยไปยืนแห่งเดียวกับป่าเปรมนะพอแกดีมากับป่าเปรมนี่หรือว่าแกอัตยาใช่แกการดีทุกอย่างเป็นกันเองครับแกไม่ถือตัวที่
เช่นเดียวกับคุณอัมพรจันทโกเป็นชาวบ้านเกาะยอได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเมื่อครั้งที่ยังไม่มีสะพานจนมีการก่อสร้างสะพานซึ่งแม้สะพานตินสูลานนท์จะใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานแต่นับเป็นการรอคอยที่คุ้มค่าชาวสงขลาได้ประโยชน์นานับประการจากสะพานแห่งนี้จะไปตลาดที่สงขลาต้องไปเรือถ้ากลับผิดเวลาก็กลับไม่ได้ต้องเหมาเรือกลับมาค่ะป้าเป๋มันทำให้สะพานนี่ดีมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ได้มาทำให้สะพานนี่มีคนเกาะยอมีอยู่ดีกินดีขึ้นค่ะนี่เป็นแค่ความรู้สึกเพียงส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากสะพานตินสูลานนท์ที่พลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้สร้างไว้ให้ลูกหลานชาวสงขลาได้ใช้ประโยชน์สะพานแห่งนี้เป็นเพียงคุณูปการส่วนหนึ่งที่พลเอกเปรมได้สร้างไว้ตามปณิธานของท่านเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแม้ในวันนี้ท่านได้จากโลกนี้ไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับแต่ความรักความเคารพระลึกถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่จะยังคงจารึกไว้เป็นบุคคลอันทรงคุณค่าของแผ่นดินตลอดไปประดินพรมสุขถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าว NBT สงขลารายงาน